สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆและคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะ Hello everyone and my friends ค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ทักทายระยะสั้นนะคะเพราะว่าบีบไม่ได้ทำคลิปอาหารไม่ได้ทำคลิปโยคะนะคะค่ะต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะคะเนื่องจากเป็นเวลากลางคืนนะคะหมู่บ้านค่อนข้างเงียบค่ะพูดเสียงดังไม่ได้นะคะเดี๋ยวเพื่อนบ้านจะรำคาญค่ะเพื่อนๆค่ะอยู่หน้าบ้านนะคะพอดีตัดต้นไม้หน้าบ้านเสร็จนะคะเพิ่งตัดตอนคืนกับเพื่อนๆค่ะเพราะว่าตัดตอนกลางวันแล้วมันร้อนจ้ะ อันนี้ตัดเสร็จเพิ่งกวาดเสร็จนะคะใต้ต้นกระดิ่งนางฟ้าค่ะตัดให้เห็นดอกกุหลาบข้างในนะคะเพราะว่าต้นเข็มโตขึ้นแล้วบังกุหลาบต้นกุหลาบข้างในเป็นดอกก็มองไม่เห็นก็เลยตัดให้มันเตี้ยๆลงค่ะนี่บีบไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นนะคะต้องขอโทษขอไปนะคะเพื่อนๆค่ะถ้ามือไม่นิ่งนะคะนี่ค่ะบรรยากาศยามค่ำคืนที่หมู่บ้านบีบเคเคนะคะลมแรงมากค่ะขณะนี้เป็นเวลาทุ่ม40นะคะเห็นลมไหมคะเพื่อนๆค่ะอ๋อให้ตายสิท่านผู้ชมฉันเกือบกระเด็นเพื่อนๆค่ะนี่ลมแรงมากค่ะเพื่อนๆค่ะท้องฟ้ามีสีแดงนิดๆนะคะบรรยากาศยามค่ำคืนค่ะเดี๋ยวจะถ่ายท้องฟ้าให้ดูนะคะ Skyสันดูต้นไม้สิคะว่าลมแรงขนาดไหนกับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่คือบ้านฝั่งตรงข้ามค่ะด้านในของซอยอยู่ทางโน้นค่ะหันไปทางโน้นค่ะโน้นค่ะสุดซอยบ้านมีฝั่งละ7หลังนะคะทั้งหมด14หลังค่ะหันหน้าเข้าหากันนะคะของปิดเคนี่อยู่ต้นซอยนะคะหลังจากนี้ไปก็จะเป็นอยู่5ประมาณ5หลังค่ะค่ะเพื่อนๆค่ะหมู่บ้านที่บีดอยู่นี้เป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างจะเงียบนะคะเพื่อนๆบ้านไม่ค่อยจอดรถหน้าบ้านนะคะที่บีดตัดต้นไม้ส่วนหนึ่งนี้ก็คือมันบังกล้องวงจรปิดของหมู่บ้านนะคะเวลาใครมายืนหน้าบ้านเรานะคะกล้องวงจรปิดก็จะมองไม่เห็นนะคะค่ะกล้องวงจรปิดของหมู่บ้านก็จะอยู่ประมาณปากซอยนะคะเพื่อนๆค่ะที่บีดตัดออกนี่ก็คืออยู่ประมาณต้นไม้นะคะต้นไม้บังนะคะเพื่อนๆค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะทักถ่ายระยะสั้นค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามและชมขอบคุณเพื่อนๆ FC ทุกท่านด้วยค่ะ Thank you everyone and my friends for watching my channel ขอบคุณนะคะบ๊ายบาย